ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ของ AstraZeneca นั่นเองนะครับเป็นเข็มแรกของเจ้านี้ในประเทศไทยนะครับติดตามดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันก่อนเลยครับเข็มนี้เป็นเข็มที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปิยสกลอาจารย์ประสิทธิ์ครับเชิญครับเชิญครับเดินหลังครับท่านรัฐมนตรีทั้งทุกท่านยืนขึ้นก็ได้นะครับยืนขึ้นก็ได้นะยืนขึ้นก็ได้นะครับก็หลังยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นนะครับครับวัคซีนเข็มนี้เป็นเข็มประวัติศาสตร์เข็มแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นท่านแรกที่รับการฉีดที่ฉีดแล้วเหรอโดยอาจารย์ยงนะครับฉีดแล้วครับมือเบามากเลยเนี่ยครับผมก็ดีนะก็ปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าตัวเองก็พร้อมฉีดมาตลอดเวลานะแล้ววันนี้ก็ยินดีและขอบคุณบรรดาคณะหมอบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดที่ช่วยกันทำงานจนกระทั่งมีวัคซีนฉีดในประเทศไทยแล้ววันนี้ก็เป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเริ่มฉีดในวันนี้ผมคิดว่าก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของรัฐบาลในตอนนี้มีถามด้วยนะว่าฉีดแล้วเหรอค่ะไม่รู้ตัวเลยนะคือไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยเบาๆนะครับเนี่ยแหละครับภาพประวัติศาสตร์นะครับที่นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้เป็นผู้ที่ลงเข็มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca เข็มแรกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากที่เลื่อนการฉีดมาแล้ว2ครั้งนะครับเนื่องจากว่าต้องรอผลการรับรองและผลการตรวจสอบผลข้างเคียงลิ่มเลือดแข็งตัวซึ่งก็มีผลชี้ชัดแล้วนะครับว่าปัญหาลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนของ AstraZeneca แต่อย่างใดนะครับจึงได้มีการจัดให้ฉีดวัคซีนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยหลังจากการฉีดนะครับท่านนายกก็เชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยทั่วไปได้เป็นอย่างดีพร้อมกับยกรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO และองค์กรต่างๆที่ยืนยันตรงกันนะครับว่าวัคซีนของ AstraZenecaมีความปลอดภัยสามารถฉีดได้เลยโดยที่รัฐบาลนั้นตระหนักถึงความสำคัญของทุกคนจึงได้วางแผนจะบริการจัดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับสำหรับการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทุกคนที่เข้ารับการฉีดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการฉีดคือต้องลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่และหลังรับการฉีดแล้วจะต้องเข้าพักในห้องสังเกตอาการนะครับคือเขาจะมีการจัดห้องพักสังเกตอาการซึ่งก็จะมีคุณหมอเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดต้องไปนั่งอยู่เฉยๆก่อนนะเป็นเวลา30นาทีพร้อมกับลงทะเบียนในระบบเพื่อบันทึกชนิดของวัคซีนและติดตามอาการก่อนรับนัดวัคซีนเข็มที่2ต่อไปในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมครม.ในวันนี้ได้อมยิ้มนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะให้กำลังใจท่านนายกในการรับวัคซีนต้านโควิด-19 ครั้งแรกอย่างไรนะเราก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยจะไม่รับการฉีดเพราะอายุมากแล้วนั่นเองครับขณะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ